ของ Benz Motor Mall ทุกท่านนะคะเน้นกับ 430i Convertible สุดสวยคันนี้ที่มาพร้อมกับชุดแต่ง M Performance ก็มาพบกับทุกท่านนะในการรีวิวจาก Benz Motor Mall คันนี้นะคะสวยงามจริงๆค่ะเน้นขอเปิดไลฟ์ด้วยการเปิดประทุนอย่างสวยงามนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอไหว้สวัสดีทุกๆท่านค่ะอย่างเป็นทางการกันสักนิดนึงสวัสดีทุกๆท่านนะคะกับการเปิดไลฟ์แบบซุปเปอร์อลังการของเรานะคะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่มีโปรไฟล์ที่จัดเต็มมากๆเลยค่ะกับการเป็น 430i Convertible ที่ Top of the Line ท็อปที่สุดที่เขาออกมาในขณะนั้นนะคะยังมาพร้อมกับสีสุดพิเศษที่เรียกว่า Limited Edition หายากมากๆ Snapper Rock Blueซึ่งเน้งจะมาเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดต่างๆของรถคันนี้กันค่ะยังไม่พอค่ะเขายังมาพร้อมกับชุดแต่ง M Performance หลายๆจุดซึ่งมีมูลค่ารวมมากกว่า 100,000 บาทเรียกว่าเป็นรถที่มีโปรไฟล์ยูนิคมากมีอยู่คันเดียวในโลกเท่านั้นเลยนะคะท่านไหนที่สนใจก็ต้องคอยติดตามชมรีวิวนี้ของเน้งกันเลยค่ะอย่างนั้นไปชมกันเลยนะคะโอ้โหภายนอกก็สวยงามมากๆแล้วนะคะสิ่งแรกที่จะเตะตาเราเลยก็คือสีของรถคันนี้ที่เรียกว่าไม่เหมือนใครเลยเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเรียกได้ว่าหาได้คันเดียวเลยก็ว่าได้นะคะเรียกว่าเน็งไม่เคยเห็นที่อื่นเลยนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับสี Snapper Rock Blue ซึ่งหลายๆท่านที่ถ้าเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวออสเตรเลียหรืออาจจะเป็นนักเรียนเก่าออสเตรเลียเนี่ยจะทราบว่ามันมีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เป็นหมู่โขดหินอยู่ทางตอนเหนือของควีนส์แลนด์เนี่ยที่ชื่อว่า Snapper Rock นะคะมีสีน้ำทะเลแบบนี้เลยคือเป็นสีน้ำทะเลที่เป็นสีฟ้าเข้มเขียวเข้มปนกันมลังมะเลืองมองแล้วมีเสน่ห์เท่าไหร่ก็ไม่เบื่อแบบคันที่จอดอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะชุดแต่งของเขาเนี่ยก็สวยส่งเสริมกับสีรถมากๆเลยค่ะเพราะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport ไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนหน้า M Sport ที่มีเส้นสายที่สวยงามมากๆนะคะมองขึ้นมาเราจะพบกับไฟหน้าตัวท็อป BMW Adaptive LED ค่ะซึ่งเอกลักษณ์ของไฟหน้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าที่ LCI เรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพร้อมกับเส้น LED นะคะที่เป็นรูปหกเหลี่ยมแบบนี้บ่งบอกถึงความล้ำสมัยนั่นเองค่ะหน้ากระจังนะคะสีดำเงาของเรานี้นะคะถึงแม้จะดู humble แต่ว่าดูสวยแบบไม่บอกใครค่ะเพราะว่าเป็นหน้ากระจังของชุดแต่ง M Performance นั่นเองนะคะไล่มาด้านข้างค่ะล้อแต่ง M Sport ค่ะที่มาจากโรงงานนะคะสวยงามมากๆนะคะเป็นลายทูโทนด้านหน้ากับด้านในแล้วก็มีโลโก้ M แบบงามๆติดอยู่ด้านข้างค่ะให้ทุกท่านดูด้านข้างกันนะคะเพื่อให้เห็นเส้นสายของความเป็น convertible หรือว่าเป็นรถเปิดประทุนนะคะเน้งจะขออนุญาตปิดกระจกลงนี้ให้ทุกท่านเห็นถึงความงามรอบๆนะคะที่เราไล่มาจากด้านหน้ามาถึงด้านหลังเรียกว่าสวยทุกเส้นคมทุกสายนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทางด้านหลังนะคะจุดเด่นของเรายังไม่หมดค่ะเพราะว่าเขามาพร้อมกับตัว diffuser M Performance นะคะเป็นสีดำแล้วท่านก็จะเห็นตัวปลายท่อนะคะ M Performance เช่นเดียวกันที่เป็นวงกลม2วงท่อนี้ไม่ได้มาแค่ปลายท่อนะคะแต่มันมาพร้อมกับหม้อพักที่ส่งเสียงที่ทรงพลังนะคะขออนุญาตเข้าไปเบิ้ลเครื่องให้ทุกท่านได้ฟังเสียงอันแหบเสน่ห์นะคะเรียกว่ารื่นนะคะกันอย่างแหบเสน่ห์นะคะนึกภาพนะคะหากว่าเราเนี่ยกำลังนั่งรถคันนี้นะคะแบบเปิดประทุน convertible นะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะเราก็เร่งนะคะเครื่องนะคะขับไปบนถนนนะคะแล้วก็มีการฟังเสียงนะคะเครื่องยนต์อันแสบซวงอันนี้ไปด้วยพร้อมๆกันนะคะโอ้โหความฟินมันก็บังเกิดนะวินาทีนี้เลยค่ะแล้วมันเป็นความฟินที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นออปชันแล้วก็เป็นคอมบิเนชันที่หายากมากๆเลยนั่นเองนะคะโอเคนะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวจะชวนทุกท่านมาชมชุดแต่งภายในกันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรหลังจากปิดหลังคาโชว์กันแล้วอ่ะระหว่างนี้ก็ชมภายนอกสักหนึ่งรอบกันเลยทีเดียวนะคะว่า
มีความสวยงามขนาดไหนนะคะซีรีส์4เนี่ยเรียกว่าเป็นการออกแบบที่ลงตัวมากๆค่ะคือมีความเป็นคูปนะคะ2ประตูนั่งได้ถึง4คนคือสามารถเข้าไปนั่งเบาะหลังได้ด้วยและมากกว่านั้นนะคะมันออกตัว convertible ตัวนี้ออกมาทำให้สามารถที่จะเปิดประทุนได้แบบนี้นะคะวิธีเปิดประทุนก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่เรากดเปิดประทุนแบบนี้นะคะจากด้านในหลังคาก็จะถูกยกเข้าไปแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะคะบริเวณด้านหลังของตัวรถแบบนี้นั่นเองค่ะเปิดประทุนโชว์กันไปอีกหนึ่งรอบแล้วนะคะเพื่อเผยให้เห็นภายในอันงดงามเราก็จะมารีวิวออปชั่นภายในกันนะคะคันนี้นะคะเนื่องจากเป็นตัว M Sport ค่ะทั้งภายนอกและภายในรูปทรงของเบาะนะคะก็จะเป็นรูปทรงที่สปอร์ตมากๆเลยมีการใช้ได้สีน้ำเงินนะคะซึ่งเข้ากับตัวรถเนี่ยเย็บตกแต่งตามส่วนต่างๆของเบาะนะคะนอกจากนั้นพวงมาลัยของเราก็นะก็ยังจะเป็นพวงมาลัย M Sport ค่ะซึ่งมี3ก้านแล้วก็ดีไซน์เป็นวงกลมหลังพวงมาลัยเนี่ยจะมีแป้น Paddle Shift ที่เห็นได้อย่างชัดเจนในการลบเกียร์แล้วก็เพิ่มเกียร์ต่างๆนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีปุ่ม Multifunction ตรงนี้ที่ใช้ในการควบคุมส่วนต่างๆของรถอีกด้วยค่ะซูมกันดูที่แดชบอร์ดกันสักเล็กน้อยเราจะเห็นเลขไมล์ที่เพิ่งจะแตะ 20,000 กิโลเท่านั้นนะคะภายในถึงตัวรถของตัวรถเนี่ยถึงดูใหม่เอี่ยมกิ๊กมากๆเหมือนประหนึ่งว่าไม่เคยมีเจ้าของมาเลยก็ว่าได้ภายในของเรานะคะยังมีออปชั่นไฮโซต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่มาใน 430i ตัวท็อปเท่านั้นสามารถที่จะควบคุมด้วย iDrive รุ่นใหม่นะคะซึ่งใหญ่เรียกว่าหมุนผลักได้อย่างสะใจมือท่านมากๆนะคะมากไปกว่านั้นค่ะตัวของรถนี้นะคะนอกจากจอแล้วยังมาพร้อมกับเครื่องเสียง Harman Kardon Sound ค่ะซึ่งเป็นเครื่องเสียงมาจากเยอรมันมาจากประเภทประเทศเดียวกับBMW ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากแคว้นบาวาเรียนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะคอนโซลสวยงามมากๆในส่วนของแอร์ CD วิทยุต่างๆนะคะช่องเก็บของนะคะก็ดูสวยงามมากๆนะคะโหมดของการขับขี่แน่นอนค่ะไล่ไปเลยนะคะตั้งแต่ความเป็น Sport Plus นะคะเน้นความสปอร์ตแล้วก็ตัดโหมดช่วยเหลือการทรงตัวออกไปเพราะฉะนั้นท่านไหนเป็นสายดริฟต์นะคะสามารถที่จะดริฟต์ได้ตามใจโหมดสปอร์ตเอามันนะคะแต่ว่าการควบโหมดควบคุมการทรงตัวยังคงอยู่โหมดคอมฟอร์ตนะคะเน้นความสบายหรือถ้าเน้นความประหยัดก็สามารถที่จะขับขี่ในโหมด Eco Pro ได้เลยทีเดียวนะคะจุดเด่นของรถคันนี้ยังไม่จบเพียงแค่นี้ค่ะความเป็นรถคูปนะคะสามารถที่จะเข้าไปนั่งด้านหลังได้เนี่ยมีความสะดวกมากๆท่านไหนที่หัวใจนะคะสปอร์ตเต็มตัวชอบรถ2ประตูชอบรถเปิดประทุนแต่บางครั้งสัมภาระเรามันเยอะค่ะเพราะสมบัติเรามีเยอะนะคะเราสามารถที่จะวางไปทางด้านหลังได้แล้วก็เป็นครั้งคราวนะคะเราสามารถที่จะชวนญาติชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องพ่อแม่ญาติโกโหติกานะคะมาชื่นชมความงามของรถของเราได้เช่นเดียวกันนะคะโดยการเข้าไปนั่งทางด้านหลังนะคะวิธีการก็คือง่ายๆเลยนะมันจะมีปุ่มปรับไฟฟ้าอยู่ที่ตัวเบาะนะคะซึ่งเราสามารถที่จะกดเลื่อนหน้านะคะให้มันสามารถที่จะเลื่อนแบบนี้ได้เสร็จแล้วนะคะก็ปิดพับเบาะลงไปนะคะแล้วก็เข้าไปนั่งได้อย่างชิลๆนะคะที่เบาะหลังแบบนี้นะคะมีคนขับแล้วก็ข้างหลังสามารถทำตัวเป็นกองเชียร์นะคะโพสรูปสวยๆนะคะกับตัวรถที่เปิดประทุนแบบนี้ได้นะคะเรียกว่าชิลแล้วก็ฟินนะคะให้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะมียังไม่จบนะคะจุดเด่นของรถคันนี้เนี่ยโปรไฟล์ของเขาดีมากๆด้วยความที่เป็น 430i M Sport ตัวท็อปนะคะเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่แรงมากถึง252แรงม้าเลยทีเดียวนะคะเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเทอร์โบคู่นะคะทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะคะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ8จังหวะสเตรปโทนิกนั่นเองนะคะยังไม่นับตัวชุดแต่ง M Performance ที่มาพร้อมกับตัวกระจังนะคะตัวดิฟฟิวเซอร์หลังตัวปลายท่อแล้วก็ตัวถังพักท่อที่ทำให้เกิดเสียงแสบเสน่ห์นะคะเรียกว่าบึ้นมาตะไคร้นะคะอยู่ที่หน้าหมู่บ้านเราเนี่ยรออยู่ที่บ้านฟังปุ๊บรู้เลยว่ารถบ้านเรามาแล้วนะคะเพราะว่าเสียงท่ออันเป็นเอกลักษณ์นั่นเองค่ะคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับ BSI ยาวๆถึงปี2022ถึง
ถึง 100,000 กิโลนะคะแล้วก็มาพร้อมกับวารันตีถึง 200,000 กิโลถึงปี2022เช่นเดียวกันนะคะเราได้ตรวจสอบรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมตรวจสอบต้นทะเบียนแล้วก็ประวัติของรถนะคะแทนท่านเรียบร้อยแล้วตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ซึ่งเราได้รับเพียงแห่งเดียวในไทยค่ะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่สนใจจะเป็นเจ้าของเพชรน้ำงามแห่งทะเลนะคะ Queensland เม็ดนี้นะคะ Snapper Rocks Blue ของเรานะคะก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้เลยบอกเลยว่ามีคันเดียวแน่ๆนะคะสเปคแบบนี้ที่0929245641หรือแอดไลน์มาคุยกับเราได้ค่ะที่เครื่องหมายแอดไซน์ตามด้วยชื่อโชว์รูม Benz Motor Mall นั่นเองนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน็งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ